คุณผู้ชมคะวันนี้อีพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ฟาร์มให้ฮักวานตัวเขาพระเอกในจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีแต่ว่าฟาร์มไก่ที่นี่จะอารมณ์ดีอย่างไรนั้นเดี๋ยวตามอีพาคุณผู้ชมข้างในกันเลยดีกว่าค่ะให้ฮักวานตัวเขาพระเอกหนึ่งในฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปักท่อจังหวัดราชบุรีค่ะมีการเลี้ยงไก่แบบธรรมชาติโดยปล่อยให้เจ้าไก่กว่า100ตัวได้เดินเล่นและยังเปิดเพลงให้ฟังตลอดทั้งวันค่ะนางสาวนิสากรฝ้ายเครือหรือว่านเจ้าของฟาร์มสาวสวยคนนี้เชื่อว่าการเลี้ยงไก่แบบกึ่งปล่อยทำให้ไก่ได้คุ้ยเคียได้จิกกินอาหารธรรมชาติอย่างนอนและแมลงไก่ก็จะได้รับวิตามินแร่ธาตุสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติค่ะภายในฟาร์มจะมีโรงอาหารโรงนอนและพื้นที่กว้างขวางให้ไก่ได้วิ่งเล่นซึ่งทุกวันคุณว่านจะนำอาหารที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติถึง15ชนิดให้ไก่ได้กินค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วอบรำปลาปนคุณว่านได้เล่าย้อนกลับไปให้ฟังค่ะว่าก่อนที่จะมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวเคยรับราชการอยู่ในสังกัดกรมอนามัย wow. แต่แล้วก็อยากที่จะกลับมาอยู่กับครอบครัวจึงตัดสินใจออกจากงานและใช้พื้นที่10ไร่ที่มีอยู่มาดัดแปลงเป็นเกษตรผสมผสานโดยเริ่มจากการปลูกพืชผักจนกระทั่งเกิดความคิดที่จะทำฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีคุณภาพไข่ของเราเนี่ยก็คือไก่อ่ะไม่ได้เลี้ยงด้วยอาหารเร่งฮอร์โมนสูตรฮอร์โมนหรือว่าเร่งไข่แดงหรือว่าอะไรนะคะแล้วก็ไม่มียาปฏิชีวนะไก่เรากินสมุนไพรค่ะถือว่าแบบว่ากินดีกว่าพี่อีกนะส่วนผสมของอาหารเขาก็จะมีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบด้วยไก่มีพื้นที่เดินเล่นมีความสุขมันก็เลยทำให้ค่าของไข่อะค่ะค่าความแดงของไข่ไก่แล้วก็กลิ่นต่างจากฟาร์มอื่นนะคะจากไร่อื่นก็เช่นแบบไม่มีกลิ่นคาวไข่เราคงความสดได้อยู่ถึง2อาทิตย์อยู่นอกตู้เย็นนะคะโดยคุณว่านยังบอกอีกนะคะว่าไข่ไก่ที่นี่ไม่เหมือนใครซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไข่แดงมีสีเหลืองนวลและแม้ว่าจะเก็บไข่ไว้ถึง2สัปดาห์ก็ยังคงมีความสดอยู่ค่ะเพราะเจ้าของฟาร์มพิถีพิถันในการเลือกอาหารให้ไก่ซึ่งไก่ทุกตัวได้กินแต่ของที่ดีมีประโยชน์ไร้สารพิษส่งผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วย yeah. และเมื่ออีฟได้ลิ้มลองรสชาติก็หายสงสัยแล้วค่ะว่าทำไมไข่ไก่อารมณ์ดีถึงตอบโจทย์ผู้บริโภคที่รักสุขภาพไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมฟาร์มแห่งนี้ล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยรอยยิ้มและความสุขก็เป็นเพราะว่าเจ้าของฟาร์มนั้นเอาใจใส่เจ้าไก่นี่เองแหละค่ะ